สวัสดีครับวันนี้จะสาธิตครับผมการใช้ Mixed Reality Viewer นะครับผมซึ่งก็สามารถที่จะแทรกนะครับรูปร่างครับโมเดลสามมิติเข้ามาได้ครับแล้วก็หมุนทุกที่ครับผมนี่ตัวอย่างครับผมก็เป็นรูปนกที่เราจะซูมเข้าซูมออกได้นะครับเราก็มากดที่ตัว Mixed Reality แล้วก็จะเปิดกล้องนะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับวางไปก็ให้หมุนไปหมุนมาได้ขยายตัวใหญ่ตัวเล็กได้นะครับเราก็สามารถมีพร็อพนะครับอย่างเช่นเอามือถือไปวางนะฮะก็ให้ดูหันมามองมือถือก็ได้ครับหรือว่ายืนบนมือถือก็ได้นะครับผมอย่างนี้เป็นต้นครับผมแล้วก็มาทำการแคปเจอร์หน้าจอได้นะครับผมอันนี้คือเป็นตัว Mixed Reality ที่เราจะปรับเล่นกับมันก็ได้นะครับนอกจากนี้สามารถที่จะ import จาก Paint 3D นะครับหรือว่าเข้าไปในเว็บครับรีมิกนะครับที่จะเอาตัวโมเดลอื่นๆเข้ามาประกอบอยู่ใน Mixed Reality นะครับนี่ก็จะโหลดขึ้นมาสมมุติเราจะลองโหลดนะฮะเป็นตัวอื่นๆดูบ้างสมมุติว่าเป็นตัวไอ้ดีตัวนี้กันนะฮะพึ่งเขาก็โหลดเข้ามานะครับแล้วก็ลองมาแตะดูว่าให้พึ่งอยู่ตรงไหนครับให้ตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้นะครับมีแสงเงาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมปรับให้ได้เลยแค่ครับผม Mixed Reality ครับ